ผู้ชมค่ะวันนี้นะคะ Insight Society เป็นเกียรติเป็นศรีมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าวันนี้นะคะเหล่าดาราเซเลบริตี้ค่ะเขาจะมาประมูลสิ่งของภายในงานกันเพื่อนำเงินรายได้บางส่วนนะคะไปช่วยพี่น้องชาวอุบลราชธานีค่ะที่ประสบอุทกภัยในตอนนี้นะคะแล้วก็นำรายได้เนี่ยไปให้กับมูลนิธิโสสะด้วยค่ะใจบุญแบบนี้นะคะไปดูกันค่ะว่าเขาจะประมูลอะไรกันบ้างคุณผู้ชมค่ะเห็นนั่งอยู่อย่างนี้นะคะประมูลนะคะสวัสดีค่ะมาจับจองไว้ก่อนล่วงหน้าค่ะคือจริงๆเดินวนทั่วงานแล้วแต่รู้สึกว่าคือเป็นคนชอบผิดชมพูอยู่แล้วแล้วเป็นคนตัวเล็กซึ่งโซฟาเซตนี้คือมันเหมาะกับเราเพราะว่านั่งแล้วมันพอดีถ้าเกิดเขาสู้เนี่ยเราจะสู้กับเขาไหมคะโอ้โหขาดตัวเลยค่ะขาดตัวนะจ๊ะแม่อุ้ยน่ารักเหมือนตุ๊กตาเลยอะค่ะสวัสดีค่ะแล้วยังไงฮะเซเลบิกกระเบื้องอันนี้มีเยอะนะคะคุณจะฟาดฟันกับใครๆไหมฮะก็คิดว่าอยากจะได้ทั้งเซตเลยอะค่ะโอ้โหสู้อะค่ะอะไรคะเห็นจิบจับแจกันอยู่รู้สึกแจกันมันโดนมากเลยครับใช่ค่ะก็รู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกเป็นวินเทจนะครับคราวอยู่ 35,000 วันนี้เราต้องแข่งขันการประมูลกันนะคะเราจะให้มากกว่า 35,000 หรือไม่คะแน่นอนครับคือใครก็ต้องสู้เราไม่ได้สู้ไม่ได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนั้นก็สวยแต่ดิฉันนะคะไม่มีเงินมาประมูลค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงบ้างคะเหล่าเซเลบริตี้เข้าใจบุญใจบุญสาธุนะคะแล้วทั้งหมดนี้ค่ะคือ Insight Society